สวัสดีครับก็สำหรับเทปสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากคนที่ใช้หลักการตามหนังสือของ The Forward Week นะครับของ Tim Ferriss นะครับก็คือคุณเบนซ์นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณเบนซ์สวัสดีครับคุณอ้ามครับครับรบกวนแนะนำตัวสักนิดนึงครับผมว่าคุณเบนซ์เป็นใครมาจากไหนยังไงบ้างครับโอเคครับถ้าเกิดแนะนำตัวนะครับก็ชื่อเล่นชื่อเบนนะครับชื่อจริงชื่อธีรยุทธ์วาเป็นพนักโฆษกครับทำตอนนี้ทำธุรกิจอยู่ประมาณ 3-4 ตัวแต่ตัวที่น่าจะเป็นที่รู้จักหลักๆก็จะเป็นตัวของ www.sixpackhome.com ครับครับแล้วก็Facebook Fanpage ชื่อ Hack Life Online ครับผมครับผมหลักๆก็จะมีอยู่2ตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นที่รู้จักนะครับถ้าเกิดมีตัวอื่นก็จะเป็นพวกเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมครับครับสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างกล้ามเนื้อก็จะเป็นแบรนด์ของเราอีกทีนึงซึ่งน่าจะออกภายในเดือนหน้าครับครับผมเชิญครับครับผมก็หลักๆแล้วเนี่ยคุณเบนซ์นะครับไปรู้จักกับ The Forward Week ได้ยังไงครับผมFour Hour Work Week นะครับเมื่อประมาณนับ3ถึง4ปีก่อนครับได้ปกติเราก็เดินร้านหนังสืออยู่แล้วครับตามร้านซีเอ็ดร้านอะไรอย่างเงี้ยครับได้ทีเนี้ยไปสะดุดตันหนังสืออยู่เล่มนึงเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้หนังสือ Four Hour Work Week ตอนนั้นชื่ออะไรแต่อะไรนะสบายดีแต่รวยได้สบายดีแต่รวยได้มันเพราะว่าร้านหนังสือมันน่าจะขายไม่ค่อยดีเขาก็เลยไม่ได้โชว์ปกเขาก็เลยเอาเสียบไว้ตามฝันตามเทลแล้วทันธุรกิจแต่เราเห็นขอบมันก็เรียกว่าแค่คีย์เวิร์ดตรงเนี้ยไม่สบายดีแต่รวยได้เงี้ยครับเฮ้ยมันสะดุดใจเราอยู่แล้วเพราะว่าเราก็มองหาอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นก็ช่วยที่บ้านเขาทำงานครับก็เหมือนเป็นลูกที่ขอบแต่สบายเดี๋ยวจริงกับหนักกว่าเพราะว่าเราเป็นแค่ SME เล็กๆก็ต้องตื่นพร้อมกับพนักงานแล้วก็แต่ทำงานเนี่ยเลยไปถึง4ทุ่มเพราะว่าเราต้องดูแลทุกคนหมายถึงว่าดูแลงานหลังจากนั้นอีกว่าต้องแพลนพรุ่งนี้ทำอะไรต่อครับผมซึ่งรักษาวันที่ก็ต้องมาคิดงานอีกซึ่งเราอยากจะออกจากรูปแบบชีวิตแบบนั้นมากๆเนี่ยฮะก็เลยมองหาวิถีชีวิตที่ต้องการอิสระภาพทางเวลามากกว่าทางด้านการเงินครับผมแต่การเงินก็ต้องเข้ามาได้ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าตอบสนองไลฟ์สไตล์เราได้ด้วยเนี่ยครับพอไปเจอสารหนังสือปุ๊บเราก็หยิบขึ้นมาเลยหน้าปกไม่น่าสนใจเลย ใช่ครับใช่กราฟิกแบบบ้านมากใช่ครับแต่ว่าด้วยชื่อด้วยอะไรเงี้ยครับครับมันด้วยชื่อด้วยคอนเซ็ปต์หนังสือแล้วก็ดูปกติคนยืนหนังสือจะดูสารบัญกับปกหลังปกหน้าอ๋อมันผ่านใช่มันผ่านตั้งแต่สารบัญผมก็เลยหยิบมาเสร็จปุ๊บเราก็อ่านมาสักพักเนี่ยครับครับแต่สุดยอดตั้งแต่หน้าแรกที่อ่านละตั้งแต่วิธีการเล่าเรื่องของเขาละคือโผล่มาปุ๊บเล่าว่าตัวเองไปอยู่ตรงอาร์เจนตินาหรือสักที่หนึ่งในอเมริกาใต้ไปเต้นแข่งเต้นแทงโก้สักอย่างนี่แหละฮะระดับนานาชาติใช่ซึ่งมันทำให้เราเห็นภาพเขาว่าเฮ้ยคนแบบถ้าคนจะมีลักษณะไลฟ์สไตล์แบบนี้มันต้องถึงแล้วมันต้องมีเวลาแน่นอนและสองก็ต้องมีเงินครับใช่เพราะเขาจ้างโปรเฟสเซอร์ในด้านในการสอนเต้นใช่มันเห็นเราได้เราอะทำให้เราเห็นภาพแบบเฮ้ยพี่คนนี้โอเคมากตอนนั้นรู้ว่าเขาชื่อทิมเฟอร์ริสอย่างเดียวแต่จริงๆเขาชื่อทิโมธีใช่ไหมฮะใช่ครับเราก็เลยไปเซิร์ชหนังสือเขาปรากฏว่าหนังสือเล่มที่เราซื้อมาเนี่ยมันขึ้นนิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์เรียบร้อยแล้วครับผมกลายเป็นหนังสือแบบมีค่ามากๆแต่ไม่ได้ในบ้านเราแบบว่าไม่เป็นที่นิยมเงียบกริบเลยครับผมมันเพราะหนังสือที่ไม่เหมือนว่าเนื้อหาข้างในที่แบบเนื้อหาไม่ดีเท่านี้ยังดังกว่านี้แบบมากๆครับผมอันนี้ผมก็น่าจะว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะน่าจะเร็วไปหรือว่ากราฟิกหน้าปกการประชาสัมพันธ์ไม่ดีก็ไม่ทราบก็ครับผมที่ครับใช่อันนี้ทำให้เรารู้จักกับหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่3ถึง4ปีก่อนแล้วครับครับผมโอเคนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเราอ่านหนังสือเล่มนี้ไปสักพักหนึ่งครับครับคุณเบนซ์มีความเชื่อกับมันยังไงบ้างครับว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
ือว่าความเชื่อกับมันเหรอเอาเซนครับคุณอั้นหรือว่าเราเห็นเบสเซลเลอร์นิวยอร์กไทม์แล้วเราก็เริ่มค้นหาลึกมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทิมเฟอริสครับผมอ๋อเอาจริงก็คือว่าผมอินตั้งแต่เนื้อหาแล้วครับผมอินเนื้อหาผมจึงเข้าไปหามันเพื่อว่ามันฝรั่งคนนี้เป็นใครมาจากไหนครับใช่ครับปกติก็คือคอนเทนต์ผ่านปุ๊บเนี่ยเราก็อ่านจนหมดนะครับปกติผมใช้เวลาอ่านหนังสือเล่มนึงประมาณสัก2สัปดาห์ว่าอ่านช้ามากแล้วเวลาไม่ค่อยดีแต่เล่มนี้ผมใช้ประมาณสัก4วันครับพร้อมกับลงมือโน้ตทำเขาเรียกพิมพ์เขียวเหมือนที่เขาทำตัวอย่างมาให้เลยเราก็ร่างเลยแล้วก็ลิสต์ทุกอย่างที่เขาบอกว่าให้เราต้องกรอกนะฮะเราก็ทำตามแบบเคร่งครัดมากๆแล้วก็เพราะว่ามันเราเชื่อแล้วก็ขอบคุณเขาแล้วแหละมาไกด์ไลน์เราอย่างเงี้ยฮะครับผมแต่ว่าก็มันจะมีปัญหาคือระบบทางเมืองนอกหรือว่าระบบทำให้เราเป็นออโตเมติกอะครับเขาซัพพอร์ตเราดีกว่าในไทยครับผมช่วงก่อนก็เลยไม่ใช่ก็เลยก็มองหาวิธีต่างๆนี่แหละครับครับเพื่อให้มันใกล้เคียงกับเขาที่สุดแล้วก็แต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ที่ต้องลงมือแอคชั่นกับแบบเขา 100% เพราะว่าตอนนั้นผมมีโปรเจกต์นึงที่ต้องทำก่อนซึ่งก็เป็นแบบซื้อมาขายไปนี่แหละครับขายโทรศัพท์มือถือส่งนำเข้าส่งออกนี่แหละฮะครับซึ่งมันก็เป็นระบบเดิมก็ใช้แรงคนนี่แหละครับใช้แรงเราแรงเวลาเราเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังลึกๆเลยยังอยากได้วิถีชีวิตเรารายได้แบบในหนังสือ for our work นี้เขาบอกไว้เพราะว่าตอนนั้นเราถึงแค่เรามีรายได้ก็จริงแต่เราไม่มีเวลาเลยอ่ะใช่ครับคือแบบไม่อยากเลยขึ้นมาทำงานคือมีบางวันแต่ก็เที่ยวหรือว่าไปไม่ค่อยได้อยู่ดีไม่ได้เลยใช่ครับครับมีเงินเข้ามาแต่ไม่มีเวลาครับมันก็เลยว่ามันเงินอย่างเดียวมันก็ไม่ตอบโจทย์เราไม่ตอบโจทย์ครับไม่ตอบโจทย์เลยแล้วมันจะมีปัญหาคือเมื่อเราไม่มีความสุขปุ๊บเนี่ยไอ้งานที่เราทำอยู่มันไปได้ไม่ถึงไหนครับเราไม่อยากพัฒนาหรือไม่อยากดูแลให้มันดีใช่ครับก็จะหยุดพัฒนาไปดื้อเลยใช่ครับแล้วก็หยุดพัฒนาไม่พอไอ้ตัวที่เราทำตอนนั้นรายได้ก็เข้ามาเยอะพอสมควรครับครับเยอะมากๆแต่ว่าเนื่องจากเราไม่ถนัดแล้วก็ไม่ได้มีใจชอบกับมันครับระบบเรารั่วเราก็เลยสูญทุจริตไปบ้างทำให้บริษัทขาดสภาพคล่องก็เลยต้องปิดตัวไปไม่ได้ตัวเหตุมือถือนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อันนี้เข้าเรื่องว่ามาทำระบบตามคุณทิมบริษัทยังไงนะฮะได้เลยก็คือว่าตอนนั้นเงินเราก็เหลือไม่เยอะแล้วครับคือในบัญชีเหลือไม่ถึง 50,000 บาทมั้งครับใช่เรามีเท่านั้นจริงๆเราก็ต้องมาคิดสูตรแล้วล่ะว่าไอ้แต่ฝันเรายังเหมือนเดิมฮะว่าเราต้องมีไลฟ์สไตล์ฟรีดอมแบบเนี้ยมีเงินเข้ามาแล้วก็มีเวลาครับตอนนี้ต้องเข้ามาแบบพักๆไปนะฮะไม่ใช่กระจมกระจิ๋มคือต้องเข้ามาเป็นแสนเป็นล้านต่อเดือนเราก็ต้องวาดภาพให้มันใหญ่ไว้ก่อนเราก็เลยคิดว่าไอ้เครื่องมืออะไรนะที่เราในทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วมันทำได้เลยอ่ะครับมันก็1เครื่องมือที่สําก็น่าจะเป็นเว็บทางอินเทอร์เน็ตตอนแรกผมใช้อินเทอร์เน็ตก่อนแล้วผมมาดูว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่เราจับต้องได้ในประเทศไทยก็จะมีเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ YouTube ที่เป็น3เครื่องมือหลักอย่างพวกPinterest เนี่ยผมว่าคนไทยก็ยังไม่นิยมแล้วก็หรือว่าอาจจะนิยมแล้วแต่ว่าธุรกิจเราอาจจะไม่ตรงครับเพราะว่าตอนนั้นผมแพลนว่าจะทำเว็บไซต์สอนออกกำลังกายเล่นกล้ามที่บ้านครับแล้วก็ให้สีข้อมูลเพราะว่าตอนนั้นก็มีแนวคิดของหนังสือ Soul Keeper ครับเขาสอนให้เราอะให้ก่อนครับหรือชื่อภาษาไทยคือยิ่งให้ยิ่งได้แล้วก็เอาหลักคิดธุรกิจใช่ของ Soul Keeper มาจับกับโมเดลธุรกิจของ For Our Work Week ครับผมก็คือเราจะเป็นธุรกิจจากการเริ่มเป็นผู้ให้ก่อนแล้วก็ใช้ระบบที่เขาไกด์ใน For Our Work Week เนี่ยเป็นตัววางโครงสร้างธุรกิจเราครับครับผมก็เหมือนกับว่า forward week เนี่ยมันจะพาไปหาเรื่องอื่นเองถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าทำธุรกิจสักหนึ่งอย่างเนี่ยเชื่อได้ว่าไม่มีหนังสือหรือไม่มีหลักความคิดเดียวที่จะทำให้มันสักเซสได้มันมีหลายอย่างประกอบกันมากกว่านั้นแต่มันต้องมีแค่ว่าแกนในการเดินของแต่ละเรื่องนะครับเพราะมันสำคัญทุกเรื่องครับผมใช่ครับผมแล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยได้รับผลตอบรับยังไงบ้างครับใน
หลังจากตอนเริ่มทำหรือว่าปัจจุบันครับเมื่อเทียบปัจจุบันกับก่อนตอนที่เริ่มตอนที่เริ่มทำนะครับตอนที่เริ่มทำเนี่ยหลังจากเปิดเป็นพับลิกก็คือเปิดเพจเปิดเฟซบุ๊กเปิดเว็บไซต์เปิดยูทูบเนี่ยแรกๆเราก็มีวิดีโอคือผมเนี่ยเป็นคนสาธิตเองเพราะเราไม่มีเงินในการจ้างวิทยากรอยู่แล้วครับผมก็สอนเองแล้วก็โดยความรู้เราก็มีจำกัดมากก็คือกระแสตอบรับดีพอสมควรดีกว่าที่ผมคิดแต่ไม่ได้ดีแบบทะลุแบบเกินคาดแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือโดนผู้รู้จริงนะครับคอมเมนต์เราหมายถึงว่าสอนเราว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณสอนอยู่บางวิดีโอมันผิดนะอะไรเงี้ยฮะเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยโอเคละโอเคพอยต์ของตัวนี้คือเราต้องการแชร์ลิงก์ข้อมูลที่ดีที่สุดให้กับคนทั่วประเทศทีเนี้ยไอตัวมันผิดนั่นคือที่เราแล้วล่ะเราไม่พร้อมเราไม่พร้อมผมก็ลบวิดีโอทั้งหมดที่มันสอนผิดออกให้หมดเลยที่ผมทำอ่ะแล้วผมก็เขาไปเขาเรียกว่าใช้บริการของผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านจะเป็นมีด็อกเตอร์ทางด้านเภสัชมาคุยเรื่องโภชนาการแคมป์เพาะกายมาสอนเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยแล้วก็เลยเขาเรียกว่ารวบรวมคนที่เก่งโดยการเขาเรียกว่าดิวเขาเรียกว่าดิวกันแบบให้เราใช้เงินเราน้อยที่สุดคือได้ครับต่อวิดีโอผมได้เงินไม่เกินพันนะฮะแต่ว่าผมไปยังอื่นแรกว่าคนกลุ่มนี้ผมเชื่อว่าเขาจะชอบเรื่องไม่ใช่ชอบแหละก็คือว่าแบบเขาจะมีความสุขที่จะได้ให้คนรู้จักผมก็เลยเอาว่าเฮ้ยของผมมีฐานคนอย่างนี้คนจะรู้จักแล้วพี่จะได้แชร์ข้อมูลความรู้ที่พี่ได้มีอยู่ให้กับคนได้รู้จักเขามากซึ่งจะบอกแค่ว่าเฮ้ยการจะได้คนที่เก่งๆมาไม่จำเป็นต้องใช้เงินครับผมก็จะให้ดีจริงๆอ่ะครับเชิญครับคุณอ้ําสร้างคอนเนคชั่นสร้างความสัมพันธ์กับใช่ครับแล้วก็ต้องรู้ความต้องการของคนที่เราจะเข้าไปหาครับผมใช่ครับอย่าเอาเงินมาเป็นตัวแรกก่อนเพราะว่ามันจะทั้งสองฝ่ายเลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับคุณอ้ําครับผมเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วเราไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยแล้วเราจะไปหากูรูสักคนนึงเนี่ยเราจะต้องไปเราจะทำยังไงใช่ครับได้ครับจะแชร์ตรงนี้ให้ฟังหลังจากที่เรารู้แล้วผมรู้แล้วผมต้องหาคนที่เก่งที่สุดในด้านแต่ละด้านนะครับครับผมก็ใช้วิธีการเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนี่เลยครับว่าใครเป็นแชมป์อะไรเป็นอะไรเนี้ยถ้าแชมป์เลยแชมป์เพราะใจตอนแรกแชมป์ประเทศไทยก่อนครับแล้วผมก็บอกเฮ้ยประเทศไทยไปพอเหรออ้าวแชมป์เอเชียล่ะแต่ต้องเป็นคนไทยเพราะต้องใช้ภาษาไทยในการสอนถ้าเจออยู่คนหนึ่งครับก็ชื่อคุณกิติศักดิ์วุฒิการก็ไล่เขาเรียกว่าก็แล้วก็ถามคอนเน็กชันเราที่พอมีแต่ห่างครับแต่ซัพพลายเออร์ที่ขายอาหารเสริมให้เราแหละเขาก็จะรู้จักกลุ่มนักกีฬาพวกนี้เขาก็โอเคพอมีแบบทางที่เข้าไปติดต่อก็เลยโทรนัดเลยครับถามว่ามีคอนเน็กชันไหมไม่มีครับเป็นการส่วนตัวแล้วเราก็โทรนัดเลยครับแล้วก็คุยกันแบบโอเคเลยเปิดใจจริงใจกันว่าโอเคสิ่งที่ผมจะให้คุณคืออะไรอย่างนี้คุณจะให้เราคืออะไรครับแล้วมันจะเป็นภาพใหญ่ยังไงตอนนี้เราก็ทางพี่ประโคมกับคุณกิติศักดิ์ก็เราแฮปปี้กันทั้งคู่แล้วเรามีการอะไรก็ใช้บริการเขาตลอดอะไรเงี้ยฮะใช่เรากลายเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนใช่เป็นเพื่อนกันเลยโดยที่เป็นน้องกันแล้วครับครับผมใช่ครับครับแล้วก็ครับเชิญครับก็ใช้หลักการนี้ก็คือติดต่อกูรูด้านต่างเข้ามาเพิ่มเติมด้วยใช่ครับใช่ครับเราไม่จำเป็นต้องรู้ในเรื่องนั้นๆครับผมจริงๆนะไม่งั้นถ้าเกิดเราใช้ว่าตัวเองเราต้องรู้ในเรื่องนั้นๆก่อนหมดทั้งหมดเนี่ยการก้าวของธุรกิจเราจะช้ามากเพราะว่าเราต้องเสียเวลาเรียนรู้แล้วถ้าเราไม่มีพรสวรรค์เราไม่ได้แพ็คซิสพอเงี้ยเราก็สู้คนที่เก่งไม่ได้เราใช้วิธีการหาคนตัวจริงในกลุ่มนั้นเลยแต่เราต้องรู้นะว่าเราเก่งในด้านไหนสักด้านนึงถ้าเราไม่มีเสียงสักด้านเดินเราก็ไม่เวิร์กไม่มีใครตามเราอะฮะครับก็ไม่มีอะไรเอาไปแลกกับเขาใช่ใช่ก็ต้องมีหนึ่งด้านที่แบบโอเคคุณคือเรามีตรงนี้ไปออฟเฟอร์นะเขาก็จะมีอันนี้ไปออฟเฟอร์เราเนี้ยฮะครับหาจุดแข็งครับผมแล้วทีนี้กับย้อนกลับไปถามนิดนึงครับว่าทำไมถึงเลือกหัวข้อนี้ขึ้นมาครับซิกแพคอ๋อได้ครับปกติแล้วเนี่ยผมเล่นเขาเรียกไปออกกำลังกายอยู่แล้วครับเป็นกลุ่มเตะบอลฟิตเนสอะไรอย่างนี้แหละครับผมแล้วก็ตอนนั้นมีเพื่อนผมคนนึงเพื่อนสนิทเลยฮะก็เล่นฟิตเนสด้วยกันผมก็บอกเฮ้ยเขาชื่อโป้นะฮะชื่อโป้ครับบอกโป้เฮ้ยเราอยากแบบ
มีแบบมีธุรกิจสักอันนึงอ่ะแบบแค่ถือโน้ตบุ๊กมาในยิมแล้วมีเงินเข้าอย่างเงี้ยทำอะไรดีวะใช่เขาบอกว่าอันนี้ภาษาไทยเลยนะเขาบอกมึงก็ทำอันนี้ดิก็เหมือนเพราะว่าตอนนั้นเขามาหาผมเพราะว่าเขาต้องการให้ผมไปช่วยสอนในการเล่นเวทเบื้องต้นเพราะผมก็มีความรู้บ้างไปลึกนะฮะเขาบอกว่ามึงสอนกูได้มึงก็สอนคนอื่นได้ผมก็เลยโอเคหลังจากวันนั้นก็สตาร์ทกันเลยครับโดยที่เขาก็เป็นหุ้นส่วนผมด้วยครับใช่ครับก็เลยเริ่มจากตรงนั้นใช่แล้วเราก็ครอบคลุมเป้าหมายครับว่าโอเคเราจะสอนออกกำลังกายเนี่ยก็คือเล่นกล้ามเนี่ยมันมีหลายแบบแล้วก็มีคนสอนเยอะเหมือนกันแล้วอย่างเงี้ยเราไปสู้พวกนักกีฬาได้ยังไงผมก็เลยโฟกัสที่ว่าโอเคหนึ่งเราจะทำเว็บเราให้เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเราต้องโฟกัสว่าโอเคคนเนี่ยที่ต้องการหุ่นดีเนี่ยเขาต้องการกันจริงหรือเปล่าก็ไปทำรีเสิร์ชนะครับได้โทรหาเพื่อนตอนนั้นเลยนะไม่ได้ใช้เวลานานเลยโทรหาเพื่อนมาเลยจากเลยโอเคก็ถามกันเนี้ยว่าอยากหุ่นดีไหมถ้าเกิดไม่ต้องอะไรมาแลกเลยเนี่ยทุกคนปรากฏว่าลึกๆในใจอยากหุ่นดีกันทุกคนครับอยากมีซิกแพคอยากมีกล้ามอกกล้ามแขนแต่ว่าเขาไม่รู้วิธีการในการทำแล้วก็บางคนรู้สึกว่ามันยากเกินไปที่จะเริ่มต้นเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับโอเคผมก็ได้ข้อสรุปว่าโอเคทุกคนต้องการหุ่นดีแต่ไม่รู้ทำยังไงไม่มีแรงบันดาลใจไม่รู้วิธีการไม่รู้แต่หลายอย่างก็คือโอเคแล้วเรารู้ปัญหาแล้วว่าปัญหาของคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ใช่แล้วเราก็มาครอบอีกว่าเฮ้ยเราจะเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยแสดงว่าคนต้องตามเราเยอะไล่คนที่อยากหุ่นดีเขาอยู่ในฟิตเนสหรือว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็มาสรุปว่าโอเคคนส่วนใหญ่มันอยู่ในบ้านเพราะเราฟันธงแล้วว่าทุกคนอยากหุ่นดีแล้วเราก็เลยว่าโอเคเราจะเจาะคนเล่นกล้ามที่บ้านชัดเจนเลยเราจะไม่เล่นเกี่ยวกับเรื่องยิมเลยเราจะสอนอุปกรณ์ใช้เฉพาะดัมเบลหรือที่เขาวิ่งพื้นอะไรอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีการสอนแมชชีนก็เลยหาชื่อครับซิกแพคโฮมเนี่ยก็เลยคลิกขึ้นมาแล้วก็ส่งเมสเซจไปหาเพื่อนว่าเฮ้ยแปลออกไหมแต่ว่าอะไรเราไม่ใบเขาก็โอเคเข้าใจเล่นกล้ามที่บ้านทำการสอนที่บ้านแล้วก็ซื้อ URL ก็สตาร์ทตั้งแต่วันนั้นเลยภายในที่เพื่อนผมบอกว่ามึงทำตัวนี้จนถึงกระบวนการสตาร์ทก็ใช้เวลาทั้งหมด3วันใช้เวลานานมากใช่ครับเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเราจะทำอะไรก็ติดต่อทำแล้วก็ทำเพจแล้วเปิดได้เลยอยู่แล้ว Facebook YouTube ก็ลงมือถ่ายใช้กล้องธรรมดานี่แหละฮะเสียงก็ไม่ดีเพราะว่าไม่มีไมค์ก็บ้านๆเลยตอนแรกจะเอามือถืออัดด้วยซ้ำใช่ครับจริงๆครับไม่ใช่เอามือถืออัดบ้างก็คือว่าคิดได้แล้วก็ทำเลยแต่ต้องคิดให้จบครับจบแปลว่าโอเคกลุ่มเป้าหมายเราคือใครชัดเจนไปเลยแล้วเราอ่ะจะมีผลิตภัณฑ์และบริการอะไรไปเสิร์ฟเขาได้จะให้ทางไหนที่ลูกค้าจะยอมจ่ายเงินให้เราทางไหนที่ลูกค้าจะได้จากเราทางไหนลูกค้าจะขอบคุณเรามันต้องคิดตรงนี้ให้จบไม่ใช่ว่าโอยไปโพสแล้วไม่มีของไปปล่อยอย่างเงี้ยเราก็กุศลแล้วฮะการกุศลมันจะอยู่ไม่ได้ธุรกิจต่อยอดไม่ได้คือต้องคิดให้จบใครเป็นลูกค้าขายอะไรให้เขาราคาเท่าไหร่ก็ติดต่อซัพพลายเออร์ทันทีเลยวันที่2ใช่ครับก็คือว่าหลักๆคุณเบนซ์นี่ก็มีเขาเรียกว่ามีทักษะการขายติดตัวมาบ้างอยู่แล้วจากธุรกิจใช่ครับเพราะว่าใช่พวกนี้อ่ะถามว่าทักษะมีอยู่แล้วถูกต้องครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ดีมีครับเราฝึกอยู่แล้วเราอ่านเราเข้าร้านหนังสือบ่อยเราก็ทำจริงเพราะว่าเรามีเป้าหมายของชีวิตเราค่อนข้างชัดเจนว่าเราจะเป็นอะไรในอีก5ปี10ปีเนี้ยฮะมันก็เลยได้ไปหลอกมาใช่ครับทุกคนเชื่อว่าต้องผ่านโปรเซสนี้กันหมดครับผมแล้วจากวันที่เริ่มต้นมาถึงปัจจุบันนี้ซิกแพคตัวนี้เปิดตัวมานานกี่ปีแล้วครับเกือบ2ปีแล้วครับเกือบ2ปีละประมาณปีกว่าๆครับผมครับผมแล้วใช่ครับตอนนี้รายได้ที่เราวางไว้กับรายได้จริงๆเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับรายได้ที่ผมวางไว้ในช่วงที่ทำที่แบทโฮมในตอนที่เริ่มนะครับกับรายได้ปัจจุบันที่เข้ามาเนี่ยเกินที่ผมคิดไว้ค่อนข้างมากไม่รู้ว่าสามารถจะแจ้งตัวเลขได้ไหมเผื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ถ้าสะดวกก็ดีเลยครับอ๋อโอเคได้ครับครับเผื่ออันนี้เพราะอันนี้เป็นกลุ่มที่ว่าคนสนใจเนาะครับผมก็คือว่าอันนี้แชร์แต่แรกดีกว่าครับผมทำ6เดือนแรกซิกแพคโฮม6เดือนแรกนะครับทำคอนเทนต์ทุกวันโพสทุกวันไม่มีออเดอร์เลยครับขายได้เฉพาะเพื่อน6เดือนแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันมีคุณค่าคนจริงๆมันให้ประโยชน์คนจริงๆครับเราก็มีแรงทำต่อไปเพราะตอนนั้นเราทำเราก็ไม่มีคอร์สอยู่แล้วแล้วก็
พราะมัน YouTube เราไม่ต้องจ่ายตังค์อีกละมันก็ต้นทุนต่ำอยู่แล้วใช่แต่สิ่งที่เราเห็นชัดๆก็คือใน YouTube เรามีคนเริ่มเข้ามาดูเยอะขึ้นมีการมาขอบคุณมีการมาคอมเมนต์มีโอ้ทั้งติทั้งชมอย่างเงี้ยเรารู้ว่าโอเคเรามาถูกแล้วล่ะครับหลังจาก6เดือนปุ๊บแล้วก็หลังจากที่เรารู้ว่าอะไรคือคีย์ของเราในการทำให้คนน่ะรักเราก็คือคอนเทนต์หมายถึงว่าข้อมูลที่เราให้ต้องมีคุณภาพครับผมเราก็รู้เลยว่าเราก็ไปอัดตรงนี้ฮะไปหาวิทยากรที่แบบเชี่ยวชาญแต่ละด้านทำวิดีโอเพิ่มพอถึงจุดนึงปุ๊บมันติดลมบนครับมันติดลมบนคือคนมันเริ่มแชร์ให้เราเองแล้วครับจากทาง Facebook YouTube อะไรก็แล้วครับเปลี่ยนเป็นตรงไหนครับระหว่างที่จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่คอนเทนต์เราสมบูรณ์พอครับครับใช่ครับตอนแรกมันน้อยๆคนก็ไม่อยากไลค์ไม่อยากตามอยู่แล้วในท่านยูทูบมันจะมีซับสไครป์เนาะตามครับผมจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ว่าเมื่อคอนเทนต์เราอิ่มแบบเขาเรียกว่าถ้าผมมีอ้อมนะคนรู้สึกว่าคุ้มค่าพอที่จะกดซับสไครป์ก็คือว่ามาที่ซิกแพคโฮมเนี่ยได้ครบเลยไม่ต้องไปที่อื่นใช่ครับครบเลยแต่ไปที่อื่นก็ได้เพราะว่าความรู้มันไม่จำกัดอยู่แล้วแต่มาที่เราเนี่ยรับรองกดไลค์ง่ายกดซับสไครป์ง่ายๆติดตามได้ง่ายๆครับคือผมตั้งพอยต์ที่ว่ามาเจอ Facebook เรา YouTube เราหรือว่าเว็บไซต์เราเนี่ยคนต้องอุทานว่าเฮ้ยกูไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นเวลาแบบเฮ้ยกูไปอยู่ไหนมาวะกับเรื่องที่เขาสนใจนะฮะครับผมแล้วก็พยายามเอาคอนเทนต์ที่ดีที่สุดใส่เข้าไปพอมันถึงจุดนึงอย่างที่ว่าครับมันคุ้มค่าที่จะกดไลค์แบบเราไปเห็นสมมติว่าถ้าเราชื่นชอบแนวทางการพัฒนาตัวเองแล้วมาเจอของคุณท่านอย่างเงี้ยครับเขาเห็นว่าเฮ้ยกูไปอยู่ไหนมาวะมากดโอ้โหไม่อย่างงี้ต้องซับสไครป์ละเก็บไว้อย่างเงี้ยพอคอนเทนต์มันถึงจุดนึงอ่ะคนจะกดซับสไครป์ง่ายครับผมใช่ครับพอมันถึงจุดนึงพวกอย่างที่ว่าครับมันจะกดกันง่ายแล้วก็แชร์ให้เรามันก็เริ่มปุ๊บโตเร็วมากแล้วเขาเรียกว่ายอดขายมันก็ขยับขึ้นโตขึ้นทุกเดือนจนที่เราไม่มีเงินไปซื้อของมาขายเราต้องไปกู้เข้ามาใช่ครับไปกู้เข้ามาซื้อของมาขายนะมันเป็นสัญญาณที่ดีครับแล้วก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าครับว่าไอ้ของเราเนี่ยมันป๊อปปูล่าขนาดไหนแล้วแต่เราก็เห็นคนซับสไครต์เราก็หลายหมื่นคนแล้วล่ะใน Facebook เราก็หลายหมื่นคนละครับก็จะมีแบบทางรายการช่อง7ช่อง9ทำหมดสอนสุขภาพอะไรเงี้ยเชิญเราไปออกโปรแกรมรายการเขาอะไรเงี้ยเราก็ว้าวนี่มันรายการของช่องหลักนี่อันนี้แสดงว่าเราโอเคมากๆในด้านนี้แล้วหรือเปล่าก็คือแต่ว่าที่ว่าน่าเขาติดต่อเรามาเองเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเขาโทรเข้ามาหมดทั้งหมดครับรายการที่เราไปออกของทางช่อง7ช่อง9ครับผมใช่ครับก็เขาติดต่อเข้ามาว่าอยากเชิญเข้าไปโอเคแล้วแต่หัวข้อที่เขาให้ใช่ครับแล้วก็เชื่อแล้วว่าเฮ้ยของเรามันเริ่มไม่ธรรมดาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคพัฒนาคอนเทนต์ต่อเพราะหน้าที่เราคือสร้างแวลูอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวของดีคนกระจายเองใช่ครับแล้วกินเวลานานไหมฮะกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ครับประมาณกี่เดือนครับกินเวลานานไหมก็หมายถึงว่าจากวันไหนครับจากวันที่เริ่มจนมาถึงมีคนเริ่มเข้ามาติดต่อไปออกรายการนะครับอ๋อ1ปีครับไม่เกินนี้ครับประมาณ1ปีนะครับผมไม่ใช่ขอโทษ14เดือนแล้วกัน14เดือนพอออกทีวีช่องนึงปุ๊บก็อีก2เดือนก็มาอีกช่องนึงใช่ครับพอออกไปปุ๊บก็ทีนี้เคตั้งๆนึงปุ๊บ K-Bank เขาก็จะมีการเค้าเรียกจัดสัมมนาของกลุ่ม SM K ของ SME อ่ะครับครับเขาก็เชิญเราเป็นวิทยากรไปให้คำบรรยาย SME เกี่ยวกับคนที่สนใจตลาดมาร์เก็ตติ้งแล้วก็แสดงว่าสิ่งที่เราทำมาถูกทางละซึ่งมันก็แบบทำให้เพราะว่าคนเชื่อถือเรามากขึ้นครับผมใช่ครับทีนี้ละรายได้ก็เข้ามาแบบโอเคขึ้นมากๆอย่างเงี้ยฮะซึ่งถ้าเกิดผลประกอบการของเดือนล่าสุดก็หลักล้านอยู่แล้วครับต่อเดือนใช่ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับภายในใช่แล้วผมเท่านั้นเองไม่ถึง2ปีครับเพราะว่ามันแตะล้านมานานแล้วครับผมใช่แล้วก็ที่สำคัญคือทำไมที่ผมเคลมว่าผมใช้โมเดลของคุณเทฟเฟอริสเพราะว่าผมใช้พนักงานแค่2คนนะครับในการรันตัวนี้ไม่รวมผมนะคือมีพนักงาน2คนคนนึงเขียนคนนึงทำคอนเทนต์ทำกราฟิกอีกคนนึงรับออเดอร์แล้วก็มันแล้วเราก็ใช้บริษัทขนแล้วบริษัทชิปปิ้งนะครับ
คือเราเอาของของเราไปสต็อกที่เขาแล้วเขาจัดการส่ง EMS ให้เราเลยเราแค่แบบพันออเดอร์ส่งอีเมลให้เขาคือของไม่ต้องสต็อกที่เราใช่ครับคือเป็นโมเดลเกือบจะออโตเมติกเลยใช่ครับเงินเช็คเข้ามาจะเด้งเข้ามือถือลูกน้องก็เห็นเราไม่ต้องดูเลยแล้วเขาให้เขาสรุปรีพอร์ตมาทุกวันว่าโอเคออกไปกับเงินเข้ามาเนี่ยชนกันหรือเปล่าครับใช่ครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าทางชิปปิ้งที่ส่งของให้เราอะครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ Google Drive ครับผมครับผมรีพอร์ตสต็อกเรียลไทม์ตลอดว่าออกแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาใช่ครับก็คือเพราะว่าตัวผมเนี่ยอยู่เชียงใหม่นะครับครับใช่ตัวผมมาอยู่เชียงใหม่แต่ชิปปิ้งเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่เอาของไปไว้ที่กรุงเทพนะการส่งมันจะช้ามากเพราะเกิดส่งจากเชียงใหม่มากินเวลาคนที่อยู่ภาคใต้นี่3วันครับผมใช่ครับแล้วก็เคยเป็นโมเดลอย่างเงี้ยของไม่ต้องสต็อกคือไม่เห็นกันเลยอ่ะของก็ผมไม่รู้ผมสั่งเข้ามาผมสั่งจากที่นึงนะบอกไปลงที่ชิปปิ้งเลยครับแล้วก็ลูกค้าอะไรไม่เคยเจอกันแต่เขาก็โอเคแฮปปี้อ่ะครับแล้วทีนี้ตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันเริ่มเป็นระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นแล้วใช่ครับคนจะถามว่าแล้วตัวเราเองครับเรามีหน้าที่อะไรบ้างครับตอนนี้โอเคพอคำว่าเป็นอัตโนมัตินะครับผมนิยามผมไอตัวนี้เป็นเครื่องผลิตเงินอัตโนมัติให้ผมครับมันเป็นเครื่องจักรครับมันก็เหมือนรถยนต์ครับมันต้องเมนเทนแนนซ์มันต้องตรวจสอบเช็คสภาพไม่ใช่ก็ปล่อยหายไปเลยแล้วมันอาจถ้าเกิดปล่อยไม่สนเนี่ยมันหายแน่นอนครับคือเครื่องทางรถจะไม่ดีคือเราต้องเช็คครับเราเช็คอะไรบ้างที่ผมเช็คอยู่เป็นรายวันนะครับก็จะเป็นรีพอร์ตเรื่องของยอดขายเงินเข้าเงินออกสินค้าที่ออกไปครับผมครับอันนี้ลูกน้องเขาจะส่งเข้ามาทาง Google Drive แล้วก็ดูวันละ10วินาทีใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเราก็แค่ดูว่ามันชนกันหรือเปล่าแค่นั้นเองครับผมเพราะว่าโปรแกรมมันอยู่ใน Excel เนาะมันกดซ้ำได้เลยเราไม่ต้องมาบวกเองด้วยซ้ำใช่ครับแล้วก็ดูอะไรอีกแล้วก็นานๆทีก็ไปดูอินบ็อกซ์หรือว่าLINE หรืออะไรเงี้ยฮะที่ลูกน้องเราตอบว่าตอบดีไหมเท่านั้นเองนานๆทีเข้าไปเช็คครับผมแล้วจากเราก็บางทีเราก็ไปตอบบ้างบางทีเราก็ไปตอบเองบ้างเพื่อให้ลูกน้องรู้ว่าให้แม่งเราดูอยู่นะไม่ใช่ตอบไปเรื่อยได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งกินเวลาน้อยครับก็อาทิตย์นึงผมดูครั้งนึงอ่ะไอ้ตอบไอ้อินบ็อกซ์อ่ะใช่ๆแล้วเรื่องคอนเนคชั่นเราก็ต้องเป็นคนดูเองหรือเปล่าครับเรื่องไหนครับเรื่องไหนครับการสร้างคอนเนคชั่นกับคนคอนเนคชั่นเหรอครับอันนี้ผมลุยเองครับเพราะว่าอันนี้เป็นถ้าเราเป็นหัวใจของธุรกิจเราต้องจับเราต้องยึดตัวนี้ไว้คนที่เป็นซัพพลายเออร์เราลูกน้องเราไม่รู้จักเราจะดูเรื่องของการสั่งของดูการเงินทั้งหมดลูกน้องเราจะไม่ได้จับเงินเราจะดูคอนเนคชั่นซัพพลายเออร์เราเนี่ยจะเราต้องฟีกับเรามากคอนเนคชั่นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายเนี่ยเราต้องฟีครับลูกน้องเราจะไม่สัมผัสกลุ่มนี้เลยใช่เพราะเราจะดูแลกลุ่มนี้เองครับเพราะว่าเขามีความสามารถแต่เราก็ต้องดูแลเขาเองครับอันนี้ก็คือจุดที่ยากที่สุดแล้วก็จุดที่สำคัญที่สุดด้วยจุดที่สำคัญที่สุดแต่ไม่ได้ยากที่สุดครับเพราะว่าจุดนี้ผมว่าง่ายที่สุดด้วยซ้ำเพราะว่ากลุ่มระดับพวกนี้เขาคุยง่ายอยู่แล้วฮะเราไม่ได้คุยกับพวกแบบคนที่อารมณ์ร้ายพวกนี้เขาจะเป็นแบบผมมีการศึกษาและมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแล้วก็จะมาคุยภาษาเดียวกันอยู่แล้วจริงๆเราอยากเจอกันทุกวันด้วยซ้ำครับผมพี่เป็นยังไงน้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มเป็นจุดที่มีความสุขที่สุดครับแล้วก็อยากให้เวลาเขาเยอะๆด้วยคือหลายคนจะคิดว่ามันยากกว่าที่คิดเอาไว้ต้องสัมผัสเองตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันครับผมให้กลุ่มนี้แม่งเขาต้องยิงก็นี่อันนี้คิดเองนะตอนนั้นนะครับแม่งต้องคุยยากแม่งต้องตะเบะเปล่าเลยฮะที่คนอยู่สูงเท่าไหร่นี่ผมยิ่งไปเจอนะเขาจะโน้มต่ำมากๆอ่ะเป็นคนที่แบบดีมากๆไหมแต่พอมาเอื้อเฟื้อไปคิดเล็กคิดน้อยเลยอ่ะครับบางทีถ่ายวีดีโอให้ผมฟรีอ่ะใช่คิดคอนเทนต์มาเองด้วยอะไรเงี้ย เอ้ยเป็นอย่างนี้ครับแบบโอ้ยเนี่ยมีสบายมากเลยน่ารักไปเปล่าอะไรเงี้ยว่าเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ก็ทำให้ผมแบบเยอะมากอะไรเงี้ยเราต้องขอบคุณกันไปก็แค่การขอบคุณกันครับครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็นี่คืองานที่เราจะต้องทำอยู่เสมอแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็สนุกแฮปปี้กับมันทำอยู่เสมอแต่ไม่ได้ทำทุกวันนะครับครับบางวิทยากรที่ผมคุยบางทีก็โทรศัพท์คุยกันเดือนละครั้งครับเดือนละครั้ง
คือเช็คเวลากันน้อยมากครับอันที่ต้องดูทุกวันก็มียอดขายในทุกวัน10วิแล้วก็อินบ็อกซ์อาทิตย์ละครั้งหรือบางอาทิตย์ไม่ได้ดูเรียกก่อนก็ถ้าอยากมีถ่ายวิดีโอก็โทรหาเขาโอเคมีเรื่องอันนี้แค่นั้นครับครับผมสั่งอาหารยังบ่อยกว่านี้สั่งเข้าเที่ยงยังบ่อยกว่านี้ครับผมใช่ครับโอเคทีนี้พอเรามาถึงจุดนี้ครับจุดที่มันเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยแล้วทีนี้เรามองไปข้างหน้ายังไงต่อบ้างครับมองไปข้างหน้ายังไงต่อใช่ไหมครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเรามองฟิกแพคโฮมเนี่ยเป็นเหมือนกับเขียวที่เราสร้างขึ้นมาสำเร็จแล้วใช่ใช่แล้วจะมองยังไงต่อเนาะมีโครงการต่อยอดยังไงบ้างครับของสำหรับฟิกแพคโฮมเนี่ยผมกะไปต่างประเทศครับครับแบบว่าใช้โมเดลเดียวกันนี่แหละหาผู้เชี่ยวชาญในประเทศนั้นๆใช้ภาษานั้นๆแล้วก็วางโครงสร้างเดียวกันวางระบบอัตโนมัติเดียวกันเพราะว่าเดี๋ยวผมผลิตมีพวกพลังงานเสริมที่ขายอยู่เนี่ยตอนนี้เรานำเข้าเดี๋ยวผมจะทำของยี่ห้อของตัวเองแล้วก็จะดันพวกนี้ออกไปด้วยเนี่ยฮะนี่คือการต่อยอดของที่แต่ของเราพัฒนาคอนเทนต์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผมก็เอาโมเดลนี้พัฒนาตัวอื่นต่อก็คือใช่ครับแต่ว่าธุรกิจอื่นตลาดอื่นธุรกิจอื่นต่อด้วยครับใช่ครับแล้วทีนี้เนี่ยคุณเบนซ์เนี่ยครับมีการทำการตลาดกับมันยังไงบ้างครับอ๋อผมทำการตลาดยังไงเหรอครับสิ่งที่ผมเคยซื้อโฆษณาอย่างเดียวของไทยแลนด์โฮมคือ Facebook ครับครับผม Facebook ใช่ครับแล้ว Facebook ใช่ครับใช่แล้วผมซื้อโฆษณาที่เป็นบูธอันนี้เฉพาะผมนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำยังไงครับผมซื้อโฆษณาเฉพาะผมโพสต์ก็จะมีแบบคอนเทนต์กับโปรดักต์ที่ขายสินค้าเนาะครับผมก็บูธตรงที่เฉพาะขายสินค้านั่นแหละเพราะว่าผมก็เอากำไรตรงนั้นน่ะมาซื้อโฆษณาต่อใช่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จนะมันบางทีบางธุรกิจอาจจะต้องแบบซื้อคอนเทนต์โฆษณาคอนเทนต์ด้วยเพื่อให้คนมาติดตามนะครับแต่นี้ก็คือว่าเหมือนกับว่าเราโฆษณาโปรดักต์ของเราแล้วเนี่ยสมมติว่าลงไป50ได้100นึงใช่ๆๆอารมณ์นั้นเลยครับก็คือยังไงก็ได้มามากกว่าค่าโฆษณาอยู่แล้วถูกต้องครับครับผมผมก็เลยเลือกโฆษณาตรงเป็นตัวสินค้าครับผมครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็หลักๆแล้วก็คือให้เราโฟกัสเริ่มต้นไปที่คอนเทนต์ก่อนเป็นหัวใจใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคอนเทนต์อาจจะแค่ไปเพราะบางธุรกิจเขาไม่มีคอนเทนต์เนาะให้โฟกัสไปที่ลูกกลุ่มที่เราจะไปยุ่งกับเขาเนี่ยหมายถึงว่าทาร์เก็ตที่เราจะไปยุ่งเนี่ยเขามีความต้องการอะไรจากเราจริงๆครับเราก็ไปโฟกัสในการตอบสนองเขาให้เยอะที่สุดของผมอ่ะที่ไปโฮมอ่ะคนต้องการความรู้ครับผมก็เลยไปโฟกัสที่คอนเทนต์ใช่ครับก็คือดูกลุ่มลูกค้าของเราเป็นหลักดูความต้องการของกลุ่มลูกค้าเราเป็นหลักแล้วต้องคิดเสมอว่าเฮ้ยอะไรที่จะให้เขาดีขึ้นนั่นแหละคือแวลูที่เราจะสร้างให้เขาครับผมครับผมถ้าเราเป็นบริษัทขายส่งเราก็ต้องทำอย่างงี้ให้ต้นทุนเราต่ำลง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 เพราะคนคาดหวังของสูตรของเราครับอะไรอย่างนั้นแหละนั่นแหละฮะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าครับผมอย่าไปอิงที่คอนเทนต์ใช่ครับเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันตั้งตลาดมาตลาดได้ดีครับผมแล้วทีนี้อาจจะมีคำถามบางท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของคู่แข่งเป็นยังไงบ้างครับคู่แข่งหมายถึงคนที่ทำธุรกิจคล้ายๆเราใช่ไหมครับใช่ครับโอเคกลุ่มนี้ผมไม่เคยมองเป็นคู่แข่งอันนี้สาบานจากใจยิ่งใครทำให้คนรู้จักโปรดักต์ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะใกล้เคียงกันเรามากที่สุดนะผมมองว่าเราช่วยกันขยายตลาดทำจากคนที่ไม่เคยกินเวโปรตีนสมมติว่าบริษัทดีที่ทำเหมือนเราทำให้คนรู้จักยังไงคนกลุ่มนี้เขาก็ต้องการเขาเรียกว่าลองของใหม่ไม่ใช่แบบกินอย่างเดียวทั้งชีวิตไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องมาหาเราบ้างไปหาคนอื่นบ้างอย่างเงี้ยก็คือว่าสิ่งที่จะได้กันทั้งคู่ครับคือช่วยกันขยายตลาดออกไปเนี่ยแฮปปี้แล้วถ้าเป็นไปได้ไปจับมือเขาซะคือไปคุยกันดีๆเป็นพี่เป็นน้องอาจจะไม่ทำธุรกิจร่วมกันนะแต่ไปรู้จักกันในวงการเป็นคัสเตอร์เดียวกันดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาตัดราคากันเป็นพี่เป็นน้องคุยกันได้ตลอดจะช่วยเหลือกันซะมากกว่าครับผมครับผมเพราะผมก็ใช้วิธีนี้นะขายของเหมือนกันเนี่ยคนละยี่ห้อคนละเจ้ากันก็เป็นพี่เป็นน้องกันเลยก็เปิดใจแชร์กันเลยแต่เราจะไม่ยุ่งลูกค้ากันจะไม่ดูดลูกค้ากันแต่จะแนะนำกันจะมากกว่าครับโอเคเราไม่ทอนอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็
ครับผมก็คือว่าสรุปตอนนี้ก็เป็นไปตามที่ทีมเฟอร์ลิสแนะนำเอาไว้เป็นไปตามที่คุณเฟอร์ลิสแนะนำเอาไว้ครับโครงสร้างโมเดลแกสวยมากๆครับก็คือว่าตรงนี้เนี่ยลองพูดไอสักนิดนึงให้กับท่านผู้ฟังครับว่าจริงๆแล้วหนังสือในเล่มนี้เนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงบ้างครับโอเคในมุมของผมนะครับหนังสือเล่มนี้ที่ผมได้จริงๆมีอยู่2อันคือ1แรงบันดาลใจในเรื่องของเฮ้ยมันมีธุรกิจแบบนี้ด้วยเหรอที่ให้ทั้งเวลาและเงินเราอ่ะครับอันนี้ชัดที่ผมได้แล้วผมบิลีฟพอเชื่อปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมได้อันต่อไปคือเขาให้วิธีการด้วยครับผมวิธีการซึ่งค่อนข้างที่จะสวยก็คือถึงแม้บางอย่างจะไม่มีในไทยแต่เราก็รู้เลยว่ามันจะอะไรทดแทนกันได้บ้างใช่ครับ CDI 2อันเนี่ยหลักๆเลยโมเดลธุรกิจของเขาดีมากๆแล้วก็ในปัจจุบันทีมก็ทำเรื่องต่อยอดด้วยนะครับเป็นต่อยอดด้วย Power Body ใช่ครับแต่แตกในเรื่องที่เขารักเป็นตัว Power Shape เนาะใช่ครับแล้วก็ไปลงทุนในพวกสตาร์ทอัพต่างๆในซิลิคอนวัลเลย์ทวิตเตอร์นี่เขาก็มีหุ้นครับผมใช่ครับก็ยาวก็ถือว่าหนังสือเล่มนี้ดีจริงคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มครับมาเปลี่ยนชีวิตครับเป็นหนังสือเปลี่ยนชีวิตผมเล่มนี้ฮะจริงๆเลยครับแล้วปัจจุบันนี้ก็ตอนนี้ก็มีเวลาว่างมากยิ่งขึ้นเวลาใช่ครับเวลาว่างจากที่ไปผมนะครับเพราะว่าผมอ่ะตอนนี้จะทำงานอื่นที่อยากจะทำอีกไม่ใช่ว่าต้องทำนะฮะครับทำงานที่อยากจะทำอย่างผมทำแพ็กไลน์จะเป็นงานที่อยากจะทำก็เอาเวลาตรงนั้นน่ะไปทำที่ทำสิ่งที่ผมมีความสุขที่สุดอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเรามีโอกาสเลือกบางทีก็ไปเที่ยวบ้างก็ทำงานเป็นแฮปปี้เวิร์คครับครับผมครับผมก็คือเอาความสุขเป็นตัวตั้งแล้วตอนนี้ใช่เอาความสุขเป็นตัวตั้งแล้วเริ่มทำงานที่จะอยากทำเท่านั้นครับแล้วก็ได้ตังค์ด้วยได้ยิ่งดีมันต้องได้ตังค์ด้วยครับทำงานทำงานต้องได้ตังค์ด้วยก็ต้องอันนี้เฉพาะความคิดผมนะครับผมคือในไหนจะครีเอทแล้วเนี่ยก็ต้องให้รางวัลตัวเองด้วยครับเพราะคนเราไม่ได้เขาเรียกว่าคนเราไม่มีการแบบเขาเรียกว่าเติบโตอย่างเงี้ยคนเรามันก็เหมือนต้นไม้ครับมันจะเหี่ยวใช่ของผมเป็นวิธีคิดส่วนตัวคือผมให้เงินในบัญชีของผมเนี่ยเป็นสกอร์เป็นแต้มปีนี้ผมจะปุ๊บเนี่ยเครื่องมือไหนที่จะพาไปได้แล้วต้องงานไหนที่เราอยากจะทำแล้วมันไปลงตัวกับเครื่องมือนั้นก็โดนเลยใช่ครับครับผมก็ถือว่าได้ความรู้อะไรเยอะเลยนะครับสำหรับในวันนี้ครับนะครับก็คุณเบนซ์มีอะไรอยากจะฝากกับท่านผู้ฟังไว้บ้างครับว่าสำหรับคนที่จะเพิ่งเริ่มทำตามแนวทำจะเพิ่งเริ่มนะได้ครับตามแนวทางของหนังสือ4 hour work นะครับสิ่งแรกนะครับต้องไปหาว่าอะไรที่เรารักจริงๆ2อะไรที่เราถนัดด้วยรักอย่างเดียวไม่พอถ้ารักแล้วไม่ถนัดก็ไปไม่ได้หาสิ่งที่เรารักและถนัดเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้ว3เนี่ยเราต้องคิดว่าสินค้าหรือบริการในสิ่งที่เรารักหรือถนัดเนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสุดท้ายก็คือมันมีตลาดรองรับไหมมันต้องหาตลาดมารับด้วยไม่ใช่ว่าอินอยู่คนเดียวแล้วมีใครรับครับโดยที่ตลาดเนี่ยหาง่ายที่สุดละเพราะว่าเราสามารถเอาสินค้าบริการเราเนี่ยมาแพ็กเกจแต่งหน้าแต่งตาเสิร์ฟออกไปได้ในกลุ่มเป้าหมายครับมันไม่ใช่ว่าถ้าไม่แต่งหน้าแต่งตาใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเราจะขายให้เขาใช่ไหมฮะก็ต้องแรปเขาเรียกว่าทำโฆษณาทำอะไรเนี่ยให้ไปโดนใจคนเริ่มจากสิ่งที่รักถนัดแล้วก็ตลาดต้องรักของคุณด้วยนะครับใช่ครับโอเคนี่แหละสตาร์ทไปเลยแล้วก็พอได้อันนี้ปุ๊บก็ลองทำดูเลยครับแล้วเราจะรู้เองว่าอะไรที่เราต้องปรับต้องแก้แต่ถ้าไม่เริ่มนะก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมแน่นอนก็ยังไม่ได้เริ่มครับผมใช่ครับก็คือว่าแล้วอย่าไปใช้ทุนเยอะไม่ต้องทุนเยอะจำครับผมก็คือว่าหลายคนเนี่ยยังกังวลหรือว่ายังไม่เข้าใจนะครับว่ามันมีช่วงที่ลำบากในช่วงแรกๆถูกไหมครับครับผมครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่คนจะท้อแล้วก็เลิกทำไปก่อนตรงนี้คุณเบนซ์จะบอกกับพวกเขาว่ายังไงบ้างครับ
อ๋อได้ครับของผมก็เป็นครับว่าโอเคพอโดนวิจารณ์โดนด่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องตระหนักให้ได้ว่าสิ่งที่เราให้อยู่เนี่ยมันมีคุณค่าจริงหรือเปล่ามันทำให้ชีวิตคนอื่นอ่ะดีขึ้นจริงหรือเปล่าถ้าเราอ่ะถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนได้แต่ตอนแรกนะเราต้องการเป็นผู้ให้จริงๆอ่ะมันจะดีอยู่แล้วถ้าเราเป็นผู้ไปเอาเนี่ยมันจะไม่ดีมันจะคือเราไม่มีแรง motivate เลยนะเราสตาร์ทจากการเป็นผู้ให้ปุ๊บเนี่ยอันนี้มันปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยทำเนี่ยให้มันเป็นให้เขาอ่ะมันหวังดีจริงๆอ่ะแล้วเขาจะชีวิตดีขึ้นจริงๆอ่ะเราจะมั่นใจเลยว่าโอเคสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีจริงนะแล้วเราจะทำต่อไปมันจะทำให้มันจะให้เราไปต่อได้ก็ต้องกลับมาโปรเซสแรกคือคุณเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนถ้าตรงนี้อ่ะเพี้ยนตั้งแต่แรกนะข้างหลังก็หลุดหมดนะครับใช่ครับครับผมต้องถามตัวเองว่าธุรกิจเนี่ยเราเป็นผู้ให้หรือผู้เอาต้องถามแบบถามจริงๆใจกับตัวเองต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนอันแรกถ้าซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ได้คุณจะเป็นผู้ให้ที่ไม่ดีซึ่งจะเป็นผู้ให้ที่ไม่ได้ต้องแบบจริงใจกับตัวเองก่อนให้ได้อ่ะใช่ครับครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ได้รับประสบการณ์แล้วก็ความรู้จากคุณเบนซ์เยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับได้ครับครับก็หวังว่านะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับจะได้รับความรู้แล้วก็นำไปปรับใช้ให้เข้ากับแนวทางของตัวเองนะครับก็หลับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณคุณเบนซ์อีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณคุณอ้ําที่ให้โอกาสนะครับในการแชร์ข้อมูลนะครับครับผมก็สำหรับเทปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ